เราไปดูสภาพมันกันครับผมไม่รู้มันอาบน้ำหรือยังนะได้ข่าวว่ามันอยู่ชั้น2โอ้โหคุณปฏิบัติธรรมเลยครับเออใช่เพิ่งเคยเจอนะไม่เราไม่เจอแบบนี้นานแล้วนะเออหวังว่าเมียครูจะไปดูอยู่นะครับคลิปนี้อยู่ที่บ้านพี่แอมตื่นกี่โมงเคยรู้ไหมสมมติเรานัด4 พี่แอมจะตื่นตอนไหนวัดเขาลูกช้างนะครับอำเภอเขาขี้จักรูดจังหวัดจันทบุรีนะครับเป็นครั้งแรกที่เรามาที่ขี้จักรูดเลยสวัสดีผู้ชมและ FC ทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลถมอินดี้ตอนนี้อยู่ในที่พักนะครับมันโฟกัสหน้าเราไหมตอนนี้อยู่ในที่พักนะครับชื่อที่พักว่า KSV Homestay นะครับที่นี่เป็นโฮมสเตย์นะครับตอนนี้นะแยกเรือนชายหญิงชัดเจนนะครับนะปกติแล้วจะเป็นห้องนะครับไปพักรีสอร์ทก็จะเป็นห้องนะครับก็จับคู่จับขี้อะไรนอนกันไปนะครับห้องละ3คน4คนก็ว่ากันไปแต่ว่าวันนี้ก็ทางด้านเจ้าภาพจองโฮมสเตย์ไว้ให้นะครับโฮมสเตย์ฮารูฮาราเลยตอนนี้ก็เวลาประมาณ6โมงนิดๆนะครับใกล้ได้เวลานัดหมายแล้วปัญหาที่เราเจอบ่อยๆเวลาที่เราไปพักที่ต่างๆก็คือห้องน้ำนะครับส่วนใหญ่ก็อยากนอนให้มันเต็มอิ่มนะครับนอนให้มากที่สุดนะแล้วก็ตื่นให้ช้าที่สุดนะแล้วก็ปัญหาก็คือจะมาอัดกันเข้าห้องน้ำในช่วงที่มันใกล้เวลานัดอะไรเงี้ยนะครับปัญหาแต่ว่าผู้หญิงจะไม่ค่อยเจอแบบนี้นะครับผู้หญิงเขาจะนัดกันนะตกลงกันเรียบร้อยว่าใครเข้าตีสองตีสามตีสี่ใครตื่นก่อนตื่นหลังอะไรเงี้ยแต่ว่าผู้ชายก็จะประมาณนี้ผู้ชายเราประมาณนี้นะครับเป็นไงตื่นเช้ามายังคุยกับคนเดิมอยู่ไหมครับเขาหลับอ๋อเขาหลับอยู่นะเมื่อคืนนี้เตี๋ยอะไรคุยถึงเตี๋ยอะไรทุ่มยังไม่ถึงตีนะโอเคยังไม่ทันได้ลงไม้ลงมือนะครับยังไม่ตีส่วนไอ้ตัวหนึ่งนะครับไอ้ตัวหนึ่งนี่ไม่แน่ใจนะครับไอ้ตัวหนึ่งนี่หนักน่าจะหนักกว่าเรานะโอ้กูว่าไอ้ตัวนี้แบบอินเลิฟหนักเลยนะครับเราไปดูสภาพมันกันครับผมไม่รู้มันอาบน้ำหรือยังนะมันได้ข่าวว่ามันอยู่ชั้น2โอ้โหคุณปฏิบัติธรรมเลยครับเช้าก็จะตื่นมาทำสมาธิทุกวันครับโอ้โหคุณแม่งคนดีว่ะเลิกถ้าเกิดเป็นขับรถก็ต้องมีสติก่อนสตาร์ทนะครับอ๋อครับอันนี้คุณเตือนผมใช่ไหม อย่าบอกนะตื่นเช้าขึ้นมาคุยกับสาวเลยเนี่ยอ๋อเขาเรียกว่าตื่นมาทักทายใช่ครับอ๋อ ตื่นมาคุณไนอรุณสวัสดิ์ไม่ใช่คุณไนเออโอเคโอ้น้องรัชเชลอาบน้ำเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ครับอย่านอกเรื่องครับผมโอ้น้องรัชเชลเฮ้ยมีเสื้อนี้ด้วยเหรอเฮ้ยมีเสื้อนี้ได้ไงฮะสวยเออไม่คนในจอแต่มีเสื้อแบบเราได้ไงฮะโอเคช่วงนี้เด็กๆก็ยังทยอยอาบน้ำกันอยู่นะครับผมนะส่วนทีมงานหญิงถ่ายรีวิวไว้เมื่อคืนนี้นะครับเข้าไปดูได้ช่อง YouTube ปฐมอินดี้นะครับคลิปด่วนป่วนใจนะครับโอ้โหอยากทำคลิปแบบนี้บ่อยๆจังเลยแต่ว่าเราไม่ค่อยมีโอกาสนะครับผู้ชายตอนนี้ได้เปรียบนะเพราะว่ามีห้องน้ำ4ห้องนะครับ1 2แล้วก็ข้างนอกเมื่อวานผมจองห้องน้ำข้างนอกไว้ให้ผู้หญิงแต่ว่าเนื่องจากฝนมันตกนะครับเขาต้องเดินมาไกลเขาก็เลยไม่เดินนะครับเขาก็เลยเอา2ห้องนู้นแหละพวกเราก็เลยได้เปรียบเขาอยู่ตอนนี้นะครับผมอาบน้ำยังอาบแล้วครับอาบแล้วรออะไรครับตอนนี้รอโอวันตินรอโอวันตินนี่มีตกทั้งวันเลยโอ้เออใช่เพิ่งเคยเจอนะไม่เราไม่เจอแบบนี้นานแล้วนะฝนตกทั้งคืนนะครับตกตั้งแต่ตอน 4-5 ห้าทุ่มประมาณนั้นนะนะแล้วก็ยาวเลยเนี่ยตอนนี้ยังไม่หยุดเลยตอนนี้6โมงกว่าแล้วจะ6โมงครึ่งแล้วฝนยังไม่หยุดตกเลยนะครับสุดยอดแต่เครื่องทำน้ำร้อนร้อนช้าไปหน่อยรอนานแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเมื่อวานที่เข้ามาตอนแรกอะรู้สึกว่าหัวเสียนิดนึงนะครับตอนที่เข้ามาในโฮมสเตย์นะเพราะว่าอยู่ตรงเคาน์เตอร์ไม่มีคนมาต้อนรับครับผมเราก็ยืนรอเขาอยู่ตั้งนานแล้วเราก็โทรตามเขานะปรากฏว่าโอ้ยโฮมสเตย์เขากว้างนี่หว่าเขาก็บริการลูกค้าคนอื่นอยู่นะครับนะมันก็เลยแบบเขาก็เลยไม่อยู่แต่พอโทรปุ๊บติดปั๊บเลยนะครับเขารีบมาหาเราเลยแล้วก็พอสิ่งแรกที่เจอก็คือเขาพูดจาดีมากนะครับเจ้าของนะน่าจะเป็นเจ้าของแหละนะพูดจาดีมากนะครับแล้วเขาก็แนะนำเราทุกอย่างเลยนะครับพอเข้ามาในนี้ก็ปรากฏว่าเนี่ยเขาใส่ใจรายละเอียดดีมากนะตั้งแต่ตรงประตูอ่ะนี่ดูตรงประตูมีข้อความบอกตลอดนะครับโน่ที่วางโน่นที่วางนี่ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าที่วางเท้า
ทางเข้าออกห้องน้ำแม้แต่ป้ายเตียงแบบนี้นะครับนะเตียงแบบนี้มันเป็นเตียง2ชั้นและหลายคนอาจจะไม่มั่นใจเรื่องเตียง2ชั้นเท่าไหร่แต่เขาก็มีข้อความบอกไว้นะครับสุดยอดที่นี่นะจริงๆเราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับเราเข้ามาพักแค่คืนเดียวนะที่ไหนดีเราก็บอกต่อที่ไหนไม่ดีเราก็เงียบไว้นะครับเหมือนงานก่อนเนาะเงียบไว้ห้ามสูบบุหรี่นะครับนี่มีน้ำผึ้งแท้ขายด้วยแล้วก็ไม่รู้สึกเมื่อวานเห็นกล้วยนะเขาน่าจะปลูกเองนะกล้วยอะไรกล้วยจัมโบ้แล้วกล้วยแบบนี่เบอร์แจ้งหน่วยงานต่างๆสายด่วนฉุกเฉินอะไรโอ้โหแบบเขาใส่ใจรายละเอียดดีมากนะครับแล้วก็เพิ่งสังเกตเห็นว่าเมื่อวานนี้กังวลอยู่ว่าไอ้แก้วพวกนี้มันจะหมดแล้วเพราะเด็กเรากินเก่งมากแล้วถ้ามันหมดแล้วเราจะเอาที่ไหนกันปรากฏว่านี่ในลิ้นชักก็มีเราจะรีวิวทุกอย่างไม่ได้นะตอนนี้ก็แยกย้ายกันอาบน้ำอยู่น่าจะเหลือโอ้คนเดียวนะครับตอนนี้โอ้อาบน้ำเร็วอยู่แล้วนะครับเพราะว่าปกติไม่เคยอาบนะโอ้นะมาถึงแบบตื่นขึ้นมาบิดมอเตอร์ไซค์มาโดดขึ้นรถเลยนะครับประมาณนี้อยู่ที่บ้านพี่แอมตื่นกี่โมงเคยรู้ไหมสมมติเรานัด4:00พี่แอมจะตื่นตอนไหนจะตื่นประมาณ2:302:30โอ้โหคือเดาว่าพี่แอมน่าจะตื่นก่อนนานนะเพราะว่าเขาต้องแต่งหน้าแต่งตัวก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่ค่อยสังเกตเห็นพี่แอมมาแต่งหน้าบนรถไม่ค่อยสังเกตเห็นนะนะก็คือเขาจะเป๊ะก่อนเลยมาถึงรถแล้วก็จะเป๊ะไปแล้วอะไรเงี้ยนะส่วนคนอื่นก็มาแบบสภาพแบบยังกับศพอ่ะ ก็มาแต่งหน้าเอาก่อนถึงงานแล้วนะเวลาที่เห็นเราไปถึงงานแล้วเราลงรถช้านะไม่มีอะไรนะครับถ้าเป็นผู้ชายก็จะงงเงียบิดขี้เกียจอยู่ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะแต่งหน้าแต่งตากันอยู่นะครับนี่วัยรุ่นนะต้องเข้าใจเขานะครับส่วนคนมีแฟนเขาก็จะต้องล่ำลาแฟนเขาก่อนนะครับก่อนที่จะวางสายได้นี่ก็ตัวเองวางก่อนสิอะไรเงี้ยงงยิงอะไรเงี้ยเอ้ยครูรู้ครูเข้าใจกูเคยมาก่อนหวังว่าเมียครูจะไม่ดูอยู่นะครับคลิปนี้เพิ่งรู้ว่าต้นนี้เป็นต้นเงาะนะครับเงาะแล้วก็มีลูกด้วยลูกเงาะมันหล่นลงมานี่เป็นบรรยากาศโฮมสเตย์ของเรานะครับบ้านของน่าจะบ้านของคนมีตังค์แถวนี้นะครับฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่หยุดเลยนะครับเนี่ยค่อยๆรินลงมาเรื่อยๆเดี๋ยวเราสมาชิกทีมงานออกมาโหลดของกันก่อนนะครับนะเห็นเด็กๆบอกว่าหลังคารั่วด้วยนะนะไม่รู้รั่วตรงไหนเหมือนกันนะครับนะเพราะว่าเนี่ยรอยชนรอยอะไรเทียบเลยผมไม่รู้ว่าไปชนมาตอนไหนไม่รู้ตัวด้วยนะครับไม่รู้ตัวว่าไปเฉี่ยวไปชนอะไรมาตอนไหนด้วยนะนี่หลังคาฝั่งนี้ครับถ้าฝั่งนี้มีแต่ฝั่งนี้ก็มีเดี๋ยวเรารอทีมงานแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวก็จะได้ออกเดินทางกันไปที่วัดเขาลูกช้างนะครับอำเภอเขาขี้จักรูดจังหวัดจันทบุรีนะครับเป็นครั้งแรกที่เรามาที่ขี้จักรูดเลยนะครับThank you.
ือนผมเลยอ่ะอะไรนะเหมือนผมหมูเลยอ่ะคนเนาะหาสัมปทานใช่ไหมสัมปทานอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกน้ำ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 กางเกงตกน้ำเฮ้ยตกอะไรนะตก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 คนแล้วว่าดีไม่พี่พี่พี่เรียกคนมาแล้วหนุ่มเนาะพี่พี่สัมปทานเป็นหนึ่งท่านรถไฟบอสพี่อะไรฟังแรงมาลงเลยกางเกงมันลากเกินอ่ะโอ้ขอบคุณนะไม่ต้องพูดทีหลังจริงแล้วมีภูเขาอยู่ข้างหลังวัดภูเขาสูงเลยแหละแต่วันนี้ภูเขาหายนะครับจากเมื่อคืนฝนตกครับผม